ยินดีต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมินภายนอกรอบ3คุณพัฒพงษ์แพทย์พงษ์คุณสุภาจิรวัฒน์นินแจ้งโรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขตมีประวัติโดยสังเขปดังนี้โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขตก่อตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2502เหตุที่ใช้ชื่อว่าโรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขตก็เพื่อเป็นเกียรติแก่นายเฉลิมสุวรรณเนตรนายอำเภอสองพี่น้องในขณะนั้นซึ่งเป็นผู้บริจาคที่ดินให้สร้างโรงเรียนร่วมกับนายเถาสุชวาโรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขตตั้งอยู่หมู่ที่6ตำบลดอนมะนาวอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีปรัชญาของโรงเรียนโรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขตเป็นโรงเรียนที่เน้นคุณภาพนักเรียนให้มีคุณธรรมสุขภาพแข็งแรงใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและมีความสุขวิสัยทัศน์โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขตมีวิสัยทัศน์ดังนี้ 1. มุ่งเน้นให้นักเรียนมีมาตรฐานการศึกษา 2. มีความรู้ด้านเทคโนโลยี 3. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 4. บุคลากรได้รับการพัฒนา 5. มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 6. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขพันธกิจโรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขตมีพันธกิจดังนี้ 1. จัดการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 2. นักเรียนได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 3. จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและชุมชน 4. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานวิชาชีพ 5. สนับสนุนให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการวัตถุประสงค์โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขตมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาดังนี้ 1. นักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับทุกคน 2. นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3. นักเรียนทุกคนดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 4. บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานวิชาชีพ 5. โรงเรียนได้รับความเชื่อถือและความร่วมมือจากชุมชนในทุกๆด้านโรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขตมีอาคารเรียนและอาคารประกอบดังนี้อาคารเรียนแบบ017ขนาด4ห้องเรียน1หลังอาคารเรียนแบบป.1 ขขนาด4ห้องเรียน1หลังต่อมาได้ต่อเติมห้องเรียนชั้นล่างอีก4ห้องรวมมีห้องทั้งสิ้น12ห้องจัดเป็นห้องเรียน8ห้องที่เหลือเป็นห้องพิเศษได้แก่ห้องคอมพิวเตอร์ห้องสมุดห้องพักครูห้องสื่อการเรียนการสอนห้องสหกรณ์โรงเรียนและห้องพยาบาลมีอาคารอเนกประสงค์1หลังส้วม4หลังมีคณะครู10คนนักเรียน159คนจำแนกเป็นเด็กประถมวัย37คนเด็กประถมศึกษา122คนโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขตมีนายถวัลย์ศรีเหราเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบริหารงานแบบมีส่วนร่วมโดยแบ่งงานบริหารออกเป็น4งานได้แก่งานบริหารวิชาการมีนางนันทนาอริยสัจธรรมเป็นหัวหน้างานบริหารงบประมาณมีนางไพรรัตน์แสงประเสริฐเป็นหัวหน้างานบริหารงานบุคคลมีนางวัสดีแช่มช้อยเป็นหัวหน้าและงานบริหารทั่วไปมีนายเฉลิมแช่มช้อยเป็นหัวหน้ามีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน9คนพร้อมด้วยผู้ปกครองนักเรียนทุกคนเป็นคณะอนุกรรมการร่วมบริหารงานความภาคภูมิใจโรงเรียนของเราได้รับรางวัลเกียรติยศในปีการศึกษา2554ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีกตัดปะกระดาษระดับประถมวัยงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่61ที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเจ้าภาพรางวัลที่ได้รับระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต2ได้แก่1
ได้รับรางวัลเหรียญทองในการประกวดกิจกรรมงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่61กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีกตัดปะกระดาษระดับปฐมวัย 2. ได้รับรางวัลเหรียญทองในการประกวดกิจกรรมงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่61กิจกรรมร้องเพลงไทยสากลและเพลงสากลระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6 3. ได้รับรางวัลเหรียญทองในการประกวดกิจกรรมงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่61โครงงานอาชีพแหนมเห็ดนางฟ้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6โรงเรียนของเราผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบคุณธรรมนำความรู้สู่ความดีปีการศึกษา2551โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต2ร่วมกับวัดเขากำแพงวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2551และได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้สู่ความดีและได้เงินรางวัล 5,000 บาทโรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในการประกวดกิจกรรมการประกวดการนำเสนอโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำโครงการคุณธรรมเทิดพระคุณแม่ในวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2553ปีการศึกษา2551นักเรียนได้รับรางวัลการประกวดด้านวิชาการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต2ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1วิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทยได้รับเหรียญทอง2เหรียญและเหรียญเงิน1เหรียญได้รับรางวัลการประกวดด้านวิชาการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต2ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4วิชาคณิตศาสตร์ได้รับเหรียญทอง1เหรียญและวิชาวิทยาศาสตร์ได้รับเหรียญเงิน2เหรียญได้รับรางวัลการประกวดด้านวิชาการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต2ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5วิชาคณิตศาสตร์ได้รับเหรียญทอง2เหรียญและวิชาภาษาไทยได้รับเหรียญทองแดง2เหรียญได้รับรางวัลการประกวดด้านวิชาการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต2ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6วิชาคณิตศาสตร์ได้รับเหรียญเงิน2เหรียญและวิชาวิทยาศาสตร์ได้รับเหรียญทองแดง1เหรียญนักเรียนระดับประถมวัยได้รับรางวัลเป็นผู้มีสุขภาพช่องปากดีไม่มีฟันผุจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีพุทธศักราช2552และพุทธศักราช2553ในปีการศึกษา2553นักเรียนได้รับรางวัลการประกวดกิจกรรมศักยภาพเป็นเลิศกิจกรรมการใช้โปรแกรมนำเสนอระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต2ได้รับรางวัลเหรียญทองได้รับรางวัลการประกวดกิจกรรมศักยภาพเป็นเลิศกิจกรรมสตอรี่เทลลิ่งระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต2ได้รับรางวัลเหรียญทองในวันที่1ถึง2ธันวาคมพุทธศักราช2553ผลการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมานักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลรองชนะเลิศในการแข่งขันกีฬากลุ่มและได้เป็นตัวแทนของกลุ่มไปแข่งขันในระดับเขตได้รับรางวัลหลายรายการดังหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในแฟ้มเอกสารและถ้วยรางวัลที่ตั้งโชว์ไว้กิจกรรมประจำวันของนักเรียนเมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียนนักเรียนช่วยกันทำเวรห้องและทำเวรตามเขตสีเวลา 8 นาฬิกาเข้าแถวครบธงชาติสวดมนต์สมาทานศีล 5 แผ่เมตตาปฏิญาณตนและยืนสงบนิ่งนักเรียนทำกิจกรรมกายบริหารประกอบเพลงเยาวชนคนดีศรีสุพรรณเพลงรักสุพรรณเพลงสัจจกตัญญูหลังจากนั้นตามด้วยกิจกรรมน้องไหว้พี่และเดินเข้าห้องเรียนประกอบเพลงเยาวชนคนดีศรีสุพรรณเวลา 12 นาฬิกากิจกรรมเสริมภาษาและการคิดวันจันทร์กิจกรรมภาษาไทยวรรคคำภาษาอังกฤษวรรคคำวันอังคารกิจกรรมตอบปัญหาคณิตศาสตร์วันพุธกิจกรรมเล่านิทาน
วันพฤหัสบดีกิจกรรมอ่านข่าววันศุกร์กิจกรรมร้องเพลงเน้นเพลงพระราชนิพนธ์เพลงลูกทุ่งเพลงไทยสากลและเพลงสากลเวลา 12:30 นนักเรียนเข้าชั้นเรียนเวลา 14:30 นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวันจันทร์กิจกรรมแนะแนววันอังคารกิจกรรมชุมนุมวันพุธกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวันพฤหัสบดีกิจกรรมเรียนธรรมศึกษาวันศุกร์สวดมนต์ไหว้พระเวลา 15:00 นให้นักเรียนทำกิจกรรมผ่อนคลายด้วยการเล่นกีฬาที่ชอบจนถึงเวลา 15:30 นของทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 นถึง 16:30 นกิจกรรมสอนซ่อมเสริมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโครงการพิเศษของโรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขตคือโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีด้วยกิจกรรมหลัก11กิจกรรมดังนี้กิจกรรมที่1กิจกรรมรักษาความสะอาดบ้านเรือนร่างกายและชุมชนกิจกรรมที่2กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกิจกรรมที่3กิจกรรมมีวิถีชีวิตประชาธิปไตยกิจกรรมที่4กิจกรรมการประหยัดออมนิยมไทยกิจกรรมที่5กิจกรรมปฏิบัติตามหลักเบญจศีลและเบญจธรรมกิจกรรมที่6กิจกรรมการปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทแบบไทยกิจกรรมที่7กิจกรรมมีวินัยจราจรกิจกรรมที่8กิจกรรมการเป็นคนตรงต่อเวลากิจกรรมที่9กิจกรรมเข้าแถวรับบริการตามลำดับก่อนหลังกิจกรรมที่10กิจกรรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและกลุ่มกิจกรรมที่11กิจกรรมไม่พัวพันสิ่งเสพติดเอกลักษณ์ของโรงเรียนโรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขตได้กำหนดเอกลักษณ์ร่วมกับครูกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกันเป็นผู้กำหนดเอกลักษณ์ของโรงเรียนระดับประถมวัยคือกิจกรรมเต้นฮูลาฮูปประกอบเพลงระดับประถมศึกษาคือกิจกรรมการไหว้อัตลักษณ์ของโรงเรียนโรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขตได้กำหนดอัตลักษณ์ร่วมกับครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกันเป็นผู้กำหนดอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือโรงเรียนวิถีพุทธมีกิจกรรมดำเนินการ10กิจกรรมดังนี้1กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระสมาทานศีลทุกเช้าก่อนเข้าเรียนและวันสุดสัปดาห์2กิจกรรมพานักเรียนเข้าวัดทุกวันพระ3กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ4กิจกรรมวันสำคัญเกี่ยวกับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์5กิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน6กิจกรรมสอนและสอบธรรมศึกษา7กิจกรรมฟื้นฟูศีลธรรมโลก8กิจกรรมน้องไหว้พี่9กิจกรรมฟื้นฟูเพลงธรรมะและเพลงพระราชนิพนธ์10กิจกรรมร่วมงานปริวาสกรรมกับวัดศรีเฉลิมเขตนอกจากกิจกรรมทั้ง10ประการดังกล่าวแล้วยังมีโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสนองอัตลักษณ์ของโรงเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาในข้อที่5อยู่อย่างพอเพียงมีกิจกรรมย่อยดังนี้1กิจกรรมเลี้ยงปลานิล2กิจกรรมปลูกผักสวนครัว3กิจกรรมเพาะเห็ดฟาง4กิจกรรมเกษตรพืชกล้วย5กิจกรรมผลิตน้ำยาล้างจาน